หลายคนอาจจะทําได้ทีละอย่างพอทํางานก็ทํางานพออยู่กับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมสามารถที่จะประยุกต์ทุกอย่างไปพร้อมกันได้ผมคริสเชิดสุริยานะครับเรียกว่าปู่ก็ได้นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับธุรกิจครอบครัวเราเนี่ยเป็นธุรกิจทองคำครับเริ่มมาจากคุณแม่ขายทองผมก็จะช่วยที่บ้านมาตลอดตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งเรียนจบนะฮะเราได้รู้ว่าการทำการค้าเนี่ยการดูแลลูกค้าเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์จะต้องมีใจที่บริการลูกค้าเป็นอันดับแรกต้องมีความตรงไปตรงมาในสิ่งที่เราจะขายให้กับลูกค้าและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของแต่ละคนที่มากไปกว่านั้นสิ่งที่ได้มากที่สุดคือความละเอียดเพราะว่าธุรกิจทองเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวเลขค่อนข้างเยอะและค่อนข้างละเอียดจุดทศนิยมตำแหน่งที่2เนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความหมายเลยหลายคนอาจจะทำได้ทีละอย่างพอทำงานก็ทำงานพออยู่กับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมสามารถที่จะประยุกต์ทุกอย่างไปพร้อมกันได้การบาลานซ์ชีวิตตรงนี้ครับการทำงานและพักผ่อนหรือว่าได้ดูแลพ่อแม่เราไปพร้อมกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของแง่คิดเป็นเรื่องของ mindset ซึ่งถ้าเราคิดให้ถูกหรือคิดให้ฉลาดหรือคิดให้บวกเนี่ยนะฮะมันจะสามารถเดินได้พร้อมกันได้ผมก็เป็นคนชอบวิ่งไปงานวิ่งต่างๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไปแค่ออกกำลังกายนะฮะเรารู้สึกว่าเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วจะวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่ไปถึงเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปหาของกินอร่อยๆไปของพื้นบ้านพื้นเมืองของเขาถ้าเราสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันณจังหวะเดียวกันนะผมรู้สึกว่านั่นคือการบาลานซ์ชีวิตที่ดีและเป็นทริคอย่างนึงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการต่อตัวต่อเนี่ยหรือเลโก้เนี่ยให้เป็นรูปอาคารให้เป็นรูปบ้านรูปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบเราถนัดประกอบกับว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเหมือนเป็นอาคารหลังใหญ่ๆเป็นสะพานเป็นถนนก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวิศวกรรมโยธาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ทำงานทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธามาตลอดผมได้ทำงานในส่วนของควบคุมอาคารในเรื่องของการก่อสร้างการออกแบบการตรวจรับงานต่างๆซึ่งทำให้เราได้รู้สึกว่าเราเคยชินกับการก่อสร้างอาคารการที่จะเข้าไปตรวจคุณภาพการออกแบบต่างๆความเคยชินเหล่านี้สั่งสมให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะชักชวนให้ครอบครัวมาทำงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างการออกแบบอาคารต่างอันดับแรกเลยที่เราเล็งเห็นถึงการพัฒนาโครงการวันส์คือเราจะทำให้สไตล์ออกมาในแนวมิดยูสไม่ได้มีแค่ยูสเดียวไม่ได้มีแค่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวคุณสามารถที่จะทำงานคุณสามารถที่จะพักผ่อนคุณสามารถที่จะลงไปซื้อของคุณสามารถที่จะเดินไปทานอาหารได้ในโรงแรมหรือว่าในร้านค้าที่ถูกตั้งอยู่ในบริเวณของโครงการนี่คือไลฟ์สไตล์ลักษณะมิดยูสนะครับจุดเด่นที่2ของวันส์พัทยาคือทำเลของเราเนี่ยเราตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางจากค่อนมาทางถนนพัทยาเหนือนะครับไม่ไกลจากทะเลแต่ก็ไม่ไกลจากการเดินทางสู่ถนนใหญ่เช่นกันเหมือนเราอยู่ตรงกลางนะฮะการใช้ชีวิตการเข้าออกเนี่ยทำให้เกิดความสะดวกสบายอย่างสูงนะฮะไม่ว่าเราจะเดินทางไปมอเตอร์เวย์หรือว่าจะไปสุขุมวิทเพราะนั้นทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่มีความโดดเด่นการเข้าออกที่สะดวกเข้าออกได้ทั้งถนนพัทยาเหนือพัทยากลางจุดเด่นที่3น่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์แบบที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเพราะพวกแบบของเราเนี่ยครับเป็นพวกแบบที่มาจากสิงคโปร์จะเป็นอาคารที่มีความทันสมัยนี่ก็คือจุดเด่น3จุดไม่ต้องไปทำอะไรมากสามารถใช้ชีวิตหรือปล่อยเช่าหรือว่าลงทุนได้เลยไม่ต้องลำบากครับถ้าย้อนไปหลายสิบปีก่อนพัทยาคงเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงแล้วก็เป็นแหล่งเที่ยวของพวก
ทหารที่มาพักรบพัทยามีโรงแรมมาถ้าจะเทียบแล้วก็คงจะเป็นโรงแรมอันดับต้นๆของประเทศไทยได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมก็น่าจะเป็นคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมองว่าพัทยามีรูปแบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเทียบเคียงกับกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเหมือนกับก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าเรามีอุตสาหกรรมแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมรอบเมืองพัทยาตรงนี้ทำให้พัทยาไม่ได้มีแต่ท่องเที่ยวพัทยาเป็นเหมือนเมืองหลวงนะฮะของภาคตะวันออกละกันครับประกอบกับว่าผมเองก็เติบโตที่นี่ด้วยทีนี้เกิดจากความเคยชินของเรารู้สึกว่าเราเข้าใจพัทยาเราเข้าใจผู้บริโภคเราเข้าใจคนท่องเที่ยวเรารู้สึกว่าเข้าใจที่นี่มากและก็เป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเช่นกันและก็เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำรายได้เข้าสู่ประเทศอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับพัทยาจึงเป็นเมืองที่น่าจะถูกพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญอันดับต้นๆของการพัฒนาอยากเห็นพัทยาเติบโตเป็นมหานครเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับ